เพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีได้โพสต์ภาพและข้อความว่าจากข้อมูลเรื่องชุดผ้าไทยของพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีนายจารุธพินโยกีรติห้องเสื้อเพชรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยไว้ว่าในชุดผ้าทอประจำจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย 1. ผ้าไหมสีม่วงลายดอกปีบ 2. ผ้าฝ้ายลายดอกปีบ 3. ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมครั่งทับคารมานซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีได้มีแนวความคิดอยากให้นำผ้าทั้ง3ชิ้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำส่งมอบมาและให้นำมาออกแบบและตัดเย็บโดยให้นำผ้าทั้ง3ชิ้นตัดเย็บประกอบออกมาเป็นชุด1ชุดภายใต้แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบเราคือประชาชนของพระราชาผ้าไหมสีม่วงลายดอกปีบผ้าฝ้ายลายดอกปีบผ้าไหมมัดหมี่ย้อมครั่งทับคารมานผ้าทั้ง3ชนิด3สีและเส้นใยที่ต่างกันทั้งหมดได้ถูกออกแบบและตัดเย็บรวมอยู่ในชุดเดียวกันแสดงออกให้เห็นและเข้าใจว่าประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอาชีพฐานะที่แตกต่างกันทุกคนต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นแผ่นดินไทยภายใต้พระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีเทคนิคการประดับและตกแต่งของชุดประกอบด้วย 1. ตะเข็บตกแต่งด้วยไส้ไก่สอดเชือกมีความหมายว่าไส้ไก่สอดเชือกถึงจะเล็กและมีหน้าที่เพียงขั้นระหว่างผ้า2ชิ้นแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้ทำหน้าที่ให้ผ้าทั้ง2ชิ้นเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วมีความคมชัดและสวยงามขึ้นเปรียบเหมือนคันนา 2. การสานตะขาบเพื่อตกแต่งตะเข็บรอยต่อชายกระโปรงมีความหมายคือไส้ไก่เส้นเล็กๆหลายๆเส้นที่ถูกถักทอขึ้นเป็นลายตะขาบแสดงให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติจะนำพาให้คนในชาติก้าวข้ามผ่านในทุกอุปสรรคแนะนำมาในความเจริญรุ่งเรืองของทุกคนในชาติไทย 3. มุกที่ใช้ประดับที่รอยต่อของชายกระโปรงส่วนล่างของกระโปรงสื่อให้ทราบถึงว่าพระองค์ท่านมีความเข้าอกเข้าใจในทุกความรู้สึกของประชาชนชาวไทยทุกคนขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีค่ะ